อนนี้เดี๋ยวเฮามาดูการหาปลาของประมงพื้นบ้านของพี่น้องจังเพื่อไม่ใจกันต่อนะตะกี้นี้เฮาได้อัปเดตความคืบหน้าของการดำเนินการขุดบ่อพักน้ำเสียนะฮะกักเก็บน้ำบำบัดน้ำเสียของโครงการแอเรียเกษตรไปแล้วนะฮะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของเขตธรรมราชปานหนองซ้ายมาเตรียมปรุงดินเตรียมหลุมปลูกต้นไม้ตอนนี้ครับเฮามาแอลพอการหาปลาตอดแหตั้งจำน้อยได้ก็ครับมาเมื่อไรยังนี่เฝ้างัวตัวระวังเฝ้างัวก็เอาจับมาตั้งเนาะนี่ครับได้อยู่นิดหน่อยเข้าเป็นนี่หลายคนอยู่ก้ามาดูครับฝีมือตอดแหวันนี้จะมีใครมานมั่วน้ำในปลาไข่ก็เริ่มแห้งลงนะครับช่วงนี้ก็หลายคนก็นี่ครับตั้งซุ้มตั้งซ่อมปลายันก็เตรียมตัวลงนองกันละนะฮะน้ำในปลาไข่เริ่มแห้งละเห็นปลาบ้วนออกมานี่สวัสดีครับวันหายล่ะครับวันโดนมองกันมานี่นี่ครับผลน้อยเนาะได้กินอยู่ได้กินอยู่นี่ฮะกลุ่มสมาชิกของประมงพื้นบ้านนะฮะหาไหมมันโคตรได้อยู่มันล้มมาไกลเกี้ยล้มมาไกลเกี้ยพ่อพี่จะทำเอาได้แหละนี่โชว์หน่อยละไอ้ยาสลิปหน่อยปลาตาเลี้ยงนะก้าเอากินเนี่ยนี่อ้าโอ้โหต้องมารุ่นต้องมารุ่นกินเนี่ยโอ้นักอยู่นี่ครับสุดยอดได้กินอยู่ได้กินนี่ข้าวหน่อยไปบ้านละเนาะครับโอ้นี่เดี๋ยวอยู่บ้านไปเนาะมีหนองเลียงซ้ายนี่หมูพี่น้องจังเพิ่นใช้บดตายแน่นอนได้กินเนาะถึงได้กินของมันเนาะมีฝีมือเห็นหน่อยเขาได้หากินที่เนาะกับคุณรถได้ก็ได้อยู่ได้กินน่ะได้กินเยอะครับเนาะเอาตั้งแต่นี่กันยังหากินได้เหมือนอยู่เนาะช่วงนี้น้ำลดแล้วเนาะมันโดนเลยเอามารุ่นกันมันตอดละไว้นี่ต้องมารุ่นกันโดนโดนแหละโอ้ยังได้อยู่ใครว่ามันโดนล่ะนั่นเนาะโอ้กำละตัว2ตัวก็ได้ละนี่ฮะกำของร้อยตัวเนาะครับนี่เดี๋ยวผมน้อยผมจะซ่อลูกศิษย์มาฮื้อช่วยสอนตอดแหยิ้มดอกอ๋อเอาละออนมาฮื้อช่วยสอนโอ้มาเขาได้เขาถึงสอนมาครับอยู่ด้วยกันนี่นี่ฮื้อลูกฮื้อหลานเฮาหากินในหนองจ้างห้องมีป่าอยู่ในหนองเสาะหาปลาจ้างนี่เสียของแล้วเนาะหาแค่ละออนนี่ฮะออนมันมาหาแล
มัวก็เล่นโทรศัพท์เนาะมาค่ะเดี๋ยวจะชวนมาถ้าคะแนนมาแล้วสอนเฮ้เดี๋ยวจะชวนมาให้สอนนะครับเนาะเดี๋ยวจะเอามูหรอออนฟุตบอลนั่นมาให้สอนนี่ก็เป็นโครงการตีจีโฟกอยากจะเอาละออนมาม่วนกับการหาปลาในหนองตัวนะเอาแบบเล่นกันม่วนๆเอาเฮียนหู้ไปนะไข่ฮักไข่หมไข่เนี้ยจ้างก็จะได้เอาไปพัฒนาต่อยอดอย่างน้อยวันหน้าวันตาใหญ่มาหู้เนี้ยอย่างอยู่ในหนองเฮาก็หากินแบบหนองแบบนี้ได้ครับมันเจง่ายนะกว่าจะได้ตอดแห่แต่ละครั้งคือได้ป่านะคือมันต้องอาศัยประสบการณ์แล้วก็การสังเกตมันต้องมาเฮียนฮู้ครับขอบคุณนะครับ มันต้องมาเฮียนฮู้มาศึกษาจากผู้มีประสบการณ์ครับวิถีชีวิตชาวบ้านนะฮะมันเริ่มจะหายไปเพราะว่ามันมาได้ถ่ายทอดสู่ลูกสู่หลานลูกหลานก็บ่แค่เอาตัวนะฮะเพราะว่าค่านิยมของของละอ่อนบัดเดียวนี่จะมองเรื่องของการหากินบ่ว่าจะเป็นการปลูกผักการเกษตรหรือว่าการประมงพื้นบ้านเป็นเรื่องที่บ่สามารถเลี้ยงชีพหรือสร้างรายได้นะเป็นดูเป็นอาชีพที่ต่ําต้อยนะซึ่งมันด้อยค่ากันเกินสําหรับผมแล้วผมมองว่าอาชีพมูนี่เป็นอาชีพที่มันต้องใช้ประสบการณ์ทั้งชีวิตนะครับกว่าจะได้ทำมาหากินแบบนี้แล้วก็เป็นการหากินที่บ่ต้องใช้เงินแหลกใช้แค่ความขยันความสามารถแล้วก็เวลามาทำมันก็สามารถหาปลาได้แล้วนะแต่ค่านิยมของมูเฮาจะด้อยค่าอาชีพมูนี่เพราะฉะนั้นผมมีความคิดว่าถ้าในอนาคตนะเฮาสามารถเพิ่มมูลค่าของการประกอบอาชีพของประมงพื้นบ้านด้วยการนำเอาการท่องเที่ยวมาช่วยเสริมผมคิดว่าน่าจะทำให้อาชีพประมงพื้นบ้านมีรายได้มากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับได้ครับได้ครับได้อยู่เนาะตั้งจำนะฮะพกปุ่นอย่างนี้โอ้ซ่อนแซ่ไอ้ยาโอ้ผมมาผิดฟังนี่ครับอันนี้ก็เป็นแฮม1สีสัน1อย่างที่ผมอยากจะเอามาเขาเรียกว่าคัดเกลาคือมันเป็นเสน่ห์ของการท่องเที่ยวที่หนองเลงซ้ายครับอาชีพประมงพื้นบ้านนะนี่คือการซ่อนแซ่เดี๋ยวเขาข้ามไปดูซ่อนแซ่ฟังพุ่นดีกว่าครับนี่ครับมันม่วนตัวแล้วมันได้กลิ่นตัวนะฮะตั้งจำนี่ครับนี่ถ้านักท่องเที่ยวได้มาพอมาหันวิถีชีวิตเจ้าบ้านนะฮะโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวข้ามไปดูตั้งลายกันครับ